ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่มดในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มดจะบอกว่าจะมารีวิวคูชั่นลาเนแทนสีเสื้อก็รู้แล้วก็คือมีเสื้อสีนี้พอดีคือแบบเลยก็เลยแบบมารีวิวคูชั่นกันเลยวันนี้ก็ปกติต้องบอกว่าครั้งล่าสุดที่ซื้อคูชั่นคือคูชั่นของบอมบี้บาวนะคะราคาแบบ 2,200 จำได้แม่นเลยซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเนื้อมันยังไม่ใช่อะไรเราเท่าไหร่รู้สึกว่าพอทาลงไปแล้วมันยังมีความแบบมันนิดนึงอ่ะก็คือแบบคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งมากกว่าต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ลาเน็ตอ่ะเราจะใช้ได้เฉพาะสกินแคร์ส่วนใหญ่ที่แบบเมคอัพอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ลองแล้วก็แบบเคยอยากลองคูชั่นหลายๆตัวที่เขาบอกว่าดีมาก่อนหน้านี้แต่เราก็แบบไม่เคยใช้ได้เลยเพราะว่าสีเข้มสุดของเขาก็คือยังสว่างไปมากกว่าผิวแม่มดนะคะจนกระทั่งนี่แหละมันมีถึงแบบสีเข้มเลยซึ่งสีเข้มที่เราเห็นในแอดอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้มน่าจะถึงเราเราก็เลยแบบจัดการค่ะขับรถไปพารากอนเพื่อไปซื้อคูชั่นลาเนตโดยเฉพาะนะทุกคนทีนี้เรามาดูแพ็กเกจกันหน่อยดีกว่าว่าแบบพอไปแพ็กเกจเขากล่องเกิ่งอะไรเป็นยังไงนะคะดูดิบอกแล้วสีมีความแบบเป๊ะมากกับเสื้อแม่มดนะคะก็กล่องเขาจะเป็นกล่องแมตต์แบบนี้นะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีแบบสกีนลาเนตอยู่ตรงนี้เป็นสีส้มแบบสะท้อนแสงนะคะตรงนี้เขาก็จะแบบมีเบอร์บอกว่าแบบเป็นเบอร์อะไรเบอร์ที่โมใช้คือเบอร์ 35N นะคะสีคอฟฟี่นะคะชื่อจริงคือลาเนต Neo Cushion Matte นะคะมีกันแดดด้วย SPF 42 PA++ นะคะเปิดเข้ามาข้างในคืออันเนี้ย BA เขาบอกว่าคุ้มมากที่คุ้มเพราะว่าคือมีคูชั่นที่อยู่ในตลับแล้วก็มีเป็นรีวิวเท่ากับว่าเราซื้อราคา1,000 กว่าบาทอะเราได้เหมือนแบบได้คูชั่น2ตลับหารกันเราก็ตกประมาณแบบตกตลับละ600 บาทจะบอกปะถึงแบบเราไม่ได้แบบได้ตลับใหม่เก๋ไก่ทั้ง2ตลับแต่มันก็เป็นแบบเนี่ยมันก็ออกมาเป็นตลับแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากหน้าตาคล้ายๆ AirPods แล้วมันก็เป็นแบบลบเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมมีความแบบเป็นกลอสซี่หน่อยๆนะคะแล้วก็มีตาลาเนตอยู่ตรงนี้รีฟิลนะคะในรีฟิลเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นเบอร์แบบคอฟฟี่สี35นะทุกคนแล้วก็มีแบบวันหมดอายุอะไรจริงจังนะคะมาดูแพ็กเกจจิ้งข้างในกันก่อนดีกว่าข้างในเปิดเข้ามานะคะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพับพับของเขาทุกคนหน้าตาแบบแปลกประหลาดมากทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าพับเขามันเป็นพับแบบมีรอยประรอยปรุอยู่ตรงกลางนะคะทั่วทั้งพับเลยไม่เคยเจอพับแบบนี้มาก่อนก็เคยเจอพับแบบธรรมดาสาเหตุที่มันเป็นรูๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นฟองน้ำแบบบิ๊กพอข้อดีก็คือแบบปกปิดรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงความเป็นผิวสไตล์เกาหลีอยู่นั่นเองคำเคลมเยอะมากอยากลองแล้วเนี่ยตัวพับนะคะเขาบอกว่าเป็นพับแบบ Air Pocket ทำให้แบบเราเกี่ยคูชั่นลงจากลงบนผิวได้แบบเรียบเนียนที่สุดแล้วก็ตอนนี้ผลิตจากโพลียูรีเทนนะคะก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกนั่นเองเปิดคูชั่นให้ดูข้างในหน่อยดีกว่าทุกคนก็คืออู้สีเข้มสะใจมากสีข้างในค่อนข้างเข้มถึงผิวแม่มดเลยแหละคิดว่าตอนที่แม่มดไปลองนะคะคือแม่มดอะมีความพอดีมากกับบ๊อบบี้บราวน์ที่มดใช้อยู่ก็คือสีมีเดียมทูดาร์กนะคะก็เอาบ๊อบบี้บราวน์ไปแตะแล้วก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ให้ BA เขาช่วยเลือกสีที่แบบใกล้เคียงบ๊อบบี้บราวน์ที่ใช้อยู่นะคะก็ได้ตัวนี้มานะคะลองเลยไหมอยากลองก็วันนี้ผิวก็คือลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวขอซูมซูมผิวให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงก็คือถ้าเรื่องปกปิดเราก็จะมีเรื่องกระให้ดูแล้วก็รอยสิวอันแบบว่าเยอะแยะเหลือเกินที่เดียวอยู่ตรงเนี้ยไม่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะมันก็จะกดคูชั่นสีเข้มได้ใจมากเอาตรงไหนก่อนดีดูก็ขอใช้แบบกับตลับเขาเลยแล้วกันนะคะทดสอบประสิทธิภาพกระจกไปด้วยเลยว่าแบบเลิศขนาดไหนสีพอดีไม่หมดมากและปกปิดโอ้ไม่ก็คือเราไม่แน่ใจนะคือมันก็ติดการแบบตบคูชั่นแบบเนี้ยแต่เทคนิคเกาหลีจริงๆอะเวลาเขาทาคูชั่นอะเขาจะทาแบบนี้นะทุกคนเขาแบบปาดแบบเนี้ยมันจะได้ลุคแบบงานผิวกว่าแต่เราก็แบบไม่รู้จะงานผิวไปทำไมแล้วก็เพราะว่างานผิวก็จริงอยู่แต่ผิวเราอะไม่ได้ดีให้โชว์งานผิวนะสีพอดีกับผิวไม่หมดมากตัวนี้จะถ้าเทียบกับบ๊อบบี้บราวน์ที่เราใช้อยู่บ๊อบบี้บราวน์ตอนนั้นจะออกเป็นแบบว่าสีออกเหลืองกว่านะคะตัวนี้จะมีความติดชมพูกว่าแต่พอมาลงบนผิวเราก็แบบเอ้าไม่ได้ชมพูนี่นะเพราะแบบผิวไม่หมดถ้าเจอชมพูก็คือเทาทันทีนะทุกคนอันนี้มีความแบบรอยสิวปูดอยู่ตรงนี้ก็คือขอเก็บอย่างที่บอกนะคะคูชั่นตัวนี้เขามี2 สีก็คือเป็นสูตรแมตต์สีเขียวแล้วก็สูตรผิวโก
สีชมพูสำหรับคนผิวแห้งหรือแบบว่าหน้าไม่ได้มันมากต้องการผิวแบบโกลว์ประมาณนั้นส่วนทางเราก็คือแบบไปทางแบบผิวโกลว์แบบไม่ได้เลยเราก็เลยแบบเอามาทางแมตต์ซึ่งเนื้อคูชั่นตอนนี้ลงไปบนผิวอะก็คือแมตต์ไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคูชั่นตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นคูชั่นที่ไม่ติดโทรศัพท์ผิวหรือว่ารองพื้นไม่หลุดไปติดหน้าจอโทรศัพท์เวลาแบบพะโลนึกออกปะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคูชั่นที่ไม่ติดแมตต์ด้วยทุกคนไอ้ไม่ติดแมตต์เนี่ยไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ติดหน้าจอโทรศัพท์คิดว่าน่าจะไม่เพราะว่าตอนนี้ผิวไปหมดอะขนาดยังไม่ได้เสร็จแป้งคือมันแมตต์มันดีมากค่ะทุกคนไม่ชอบมากเลยอะมันไม่หนาทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขอเพิ่มใต้ตานิดนึงแล้วกันเพราะว่าใต้ตาไม่อยากพูดวันนี้จะไม่ลงแป้งเพราะว่าเราจะมาทดสอบไม่ติดหน้าจอโทรศัพท์เราไม่ติดแมสเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าถ้าเราลงแป้งไปแล้วถ้าเกิดมันเกิดติดแมสหรือติดโทรศัพท์อะเราไม่รู้ว่ามันคือแป้งหรือคูชั่นนึกออกปะเพราะแป้งมันอยู่เลเยอร์บนสุดแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่ากันน้ำกันเหงื่อถึงแม้ไม่เซตแป้งแต่ว่าตั้งใจจะไม่เซตแป้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือผิวแม่มดหลังจากลงคูชั่นเสร็จนะทุกคนแต่ว่ายังไม่แต่งหน้าคูชั่นเขามีทั้งหมด6สีนะคะซึ่งสีที่มดใช้ก็คือเป็นสีเข้มสุดเบอร์35นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันแล้วก็ไปทดสอบกันว่าติดแมสไหมคุยโทรศัพท์ติดหน้าจอโทรศัพท์หรือเปล่านะคะทาดาเสร็จแล้วทุกคนวันนี้มดก็แต่งหน้าแบบใส่เกาสุดเวอร์เดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยพร้อมกับเอาโทรศัพท์แนบหูละกันประหนึ่งว่าที่ฉันโทรคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดโทรศัพท์หรือเปล่าอันดับแรกขอคลีนแบบให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าไม่มีอะไรอยู่ที่อุ้ยลูกคู่ปิดยังไงโอเคอย่างนี้นะคะก็คือแบบไม่มีอะไรติดอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์อ่ะฮัลโหลทุกคนได้ยินไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเมากันเลยก็จริงๆแล้วฟินิชลุคของแม่มดนะคะคือจริงๆแม่มดชอบมากอันนี้ก็คือเป็นผิวที่มีความแมทแต่ไม่ได้แบบแมทกล้านเพราะว่าถ้าเกิดลองพื้นตัวไหนที่แมทกล้านหน้าผากแม่มดก็คือจะแห้งผากแล้วก็ตกล่องไปเลยอันนี้ยังมีความแบบฉ่ำวาวเหมือนคูชั่นที่เป็นแบบสูตรโกลแต่จริงๆมันคือสูตรแมทแล้วก็ผมไม่ติดนะคะคือแบบไม่ติดค่ะชอบมากด้วยราคาคูชั่นตลับจริง1แล้วก็ได้เป็นรีฟิล1แม่มดรู้สึกว่าคุ้มมากแล้วเรื่องสีที่เขามีทั้งหมด6เฉดสีนะคะแล้วสีสุดท้ายเนี่ยเป็นบุญของแม่มดมากที่แบบพอดีผิวแม่มดพอดีเลยปกติอย่างที่บอกว่าแบบคูชั่นฝั่งเกาหลีอ่ะก็คือแบบจะไม่แมทกับสีผิวแม่มดเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบพอดีมากๆแล้วก็ปราบปลื้มมากที่ดิฉันแบบไม่ได้ลงแป้งแล้วแบบผิวมันดูเป็นธรรมชาติกว่าคือเราเคยแบบว่าลงรองพื้นเราอยากรู้นะว่าทำไมผิวเราไม่สวยเหมือนตอนลงรองพื้นใหม่ๆก็คือเราตกแป้งซ้ำนั่นเองนะคะรู้สึกว่าตอนลงรองพื้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งอ่ะผิวมันดูเป็นผิวกว่าถึงแม้รองพื้นนานๆบางชนิดมันอาจจะเป็นแบบเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างหนาแต่ว่าพอลงไปมันก็ดูเป็นผิวแต่ว่าพอตกแป้งเข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือไม่เป็นผิวอีกเลยนะคะก็เลยอยากจะเป็นผิวที่ไม่ต้องลงแป้งบ้างเพราะว่าพูดตรงๆว่าตูดอ่ะเข้าสวยอ่ะใช่ไหมคะลงรองพื้นเหมือนกันหล่อนตลอดก็เป็นคนลงรองพื้นแบบว่าไม่ลงแป้งแล้วผิวนางก็แบบพอน้ำมันผิวออกแล้วมันแบบกลมกลืนกับรองพื้นที่ลงมันแบบไม่แครกพอแป้งมันดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราทำไม่ได้ไงทุกคนอ่ะเราเมามอยกันนานมากพอหรือยังแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ารองพื้นจะติดโทรศัพท์หรือเปล่าติดนิดนึงตรงนี้แต่ขอดูติดไม่มากนะคะทุกคนก็คือแบบนิดนึงก็ถือว่าทำได้ดีนะคะก็คงก็เพราะว่าตอนเอาออกมามันไม่ได้แบบเงียบแบบเหนียวแบบออกมานะก็ออกมามันก็เป็นแบบก็โอเคถือว่าถ้า1ถึง10คะแนนนะคะทดสอบติดโทรศัพท์ไหมมดให้ประมาณ9แล้วกันเพราะว่ามันก็แบบว้าวไม่มีเลยไม่ใช่มันก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดสอบด้วยการแบบว่าใส่แมสนะคะแมสขาวว่าเป็นยังไงโหดว่าถ้ามันจะติดเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช่รองพื้นหรือเปล่าแต่ลิปกับบลัชออนเนี่ยติดแน่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มาทดสอบว่าติดแมสจริงหรือเปล่าหาแมสก่อนก็คือจริงๆมีแมสสีดำแต่เดี๋ยวจะใส่แมสสีขาวนะคะเพื่อเป็นการทดสอบจริงๆพี่มดว่าติดแหละดูท่าอย่ากดมากกดมากก็ติดสิแต่ว่าจมูกไม่ได้จมูกต้องทุก
คนมาอัปเดตกันขนาดนี้เป็นเวลา4 ทุ่มนะคะก็ใส่แมสออกไปข้างนอกกินข้าวกับเพื่อนเดินไปซื้อของต่างๆน้อยมากคืออันนี้ไม่นับนะอันนี้คือลิปสติกแต่ที่ติดแมสจริงๆอ่ะก็คือเห็นไหมเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมทำไมมันเหมือนมองไม่เห็นแต่มันติดนะทุกคนมันติดอยู่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมเนี่ยส่วนตรงคางแทบจะไม่มีเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีตรงนี้นิดนึงถ้าใครเห็นก็มันก็จะเป็นแบบเหลืองๆอยู่ตรงนี้ทุกคน Amazing มากมากมาดูผิวหน้ากันนะคะตรงหน้าผากตรงนี้ก็จะมีความแบบมันนิดนึงคือมันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะคุมมันเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ตกแป้งตามแต่ถือว่าเป็นคูชั่นที่สบายผิวนะคะสบายผิวมากๆแล้วก็การปกปิดก็คือหายไประหว่างวันบ้างนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าแบบหายไปจากเวลาเราพูดแล้วมันไปแบบว่าไปแบบสกิดกับแมสหรือเปล่าแต่คือความปกปิดก็คือเนี่ยก็คือหายไปนะคะไม่ได้ปกปิดทั้งวันแต่ว่าผิวสวยโดยรวมอะก็ให้ว่าทั้งวันสิ่งที่ปกปิดไม่ได้เท่าไหร่ก็คือรอยสิวนะคะส่วนกระต่างๆก็เอาอยู่นะคะรอยดำใต้ตาก็ยังอยู่มีแต่รอยสิวก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับรอยสิวคงแบบไม่อยู่ทั้งวันหรอกมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ตบคอนซีลเลอร์เพิ่มด้วยแล้วก็ใดๆคือรอยสิวอ่ะมันจะเป็นรอยสิวที่มีความเป็นรอยแดงที่กำลังจะเป็นรอยดำอ่ะทุกคนมันก็จะมีความเข้มนิดนึงนะคะก็ถามว่าแบบ1 ถึง 10ให้เท่าไหร่แม่มดก็คือให้9ละกันเขาหัก1 คะแนนที่แบบมีความแบบว่าเลือนระหว่างวันไม่ได้ถือว่าปกปิดตลอด24 ชั่วโมงแต่ถามว่าติดทน24 ชั่วโมงไหมในส่วนอื่นๆก็คือแบบยังไม่ถึง24 ชั่วโมงแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าให้แล้วก็ขอสรุปว่าคูชั่นลาเนตตลับละ600 บาทขอเรียกว่า600 บาทละกันเพราะมันมาพร้อมรีฟิลตกขาดแล้วก็คือ600 บาทนิดๆนะคะตลับนี้ดิฉันให้ผ่านแล้วจะมีการใช้ตลอดทุกวันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ